การนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเวลาผมพูดว่าใครกวนนี่ไม่ใช่คำถามนะฮะไม่ต้องตอบว่าผมกวนคุณกวนนะฮะแต่ใครแปลว่าเปิดกวนแปลว่าปิดเวลา2ตัวนี้อยู่แยกกันตัวหนึ่งแปลว่าเปิดตัวหนึ่งแปลว่าปิดแต่พอมารวมกันปุ๊บแปลว่าบางคนก็ถามผมว่าโต๊ะกาแฟกับโต๊ะกินข้าวต่างกันยังไงอ่ะต่างกันนะครับถ้าโต๊ะกาแฟเนี่ยมันจะเป็นโต๊ะเตี้ยๆนะฮะโต๊ะกินข้าวเนี่ยมันจะเป็นโต๊ะสูงนะนี่คือรายการจีนจำเป็นรายการที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อปณัฐพงศ์นันทสิริกุลรายการที่ทำให้คุณเข้าใจคนจีนมากขึ้นและคนจีนรู้จักเมืองไทยมากขึ้นในมุมมองใหม่ๆที่กว้างขึ้นรับรองว่าสนุกกว่าเดิมลึกกว่าเดิมและพบกับการเรียนภาษารูปแบบใหม่ได้ในจีนจำเป็น各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎各位收看《今天班》，我是电视台节目主播主持人周老师。สวัสดีครับ ตอนนี้นะฮะ อยู่กับผมครูพี่ป๊อปณัฐพงศ์ นามสิริกุลนะครับ เอาล่ะ ตอนนี้เนี่ยนะฮะ ผมจะพาทุกท่านมาศึกษาดูว่าในยุคหลังจากโควิด-19 เนี่ย เวลาที่เราเดินเข้าไปในอาคารสถานที่ต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะมีมาตรการอะไรกันบ้างรวมถึงมีวัสดุอุปกรณ์อะไรให้เราบ้างนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับที่สำคัญคือตัวเราเองเนี่ยนะฮะจะต้องมีหน้ากากติดตัวเอาไว้นั่นก็คือโขเจ้านี่เองนะครับอีกรอบนะฮะโขเจ้าคำว่าโขเนี่ยแปลว่าปากคำว่าเจ้าเนี่ยแปลว่าครอบคลุมเพราะนั้นเนี่ยก็คืออุปกรณ์ที่ครอบปากของเราไว้ก็คือการครอบคลุมปากนี่เองนะฮะเรียกว่าโขเจ้าแต่ว่าก่อนที่จะเข้าอาคารเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะครับจะต้องมีการแลกบัตรก่อนนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องมีผลด้วยนะฮะว่าเอ๊ะผลโควิด-19 ของคุณเนี่ยเป็นลบหรือเปล่านะครับบัตรประชาชนที่คุณต้องพกติดตัวเนี่ยนะฮะเขาก็จะเรียกว่าเป็น ID card นะฮะไอตัว ID card คนนี้เขาเรียกว่าเซินเฟินเจิ้งอีกรอบนะครับเซินเฟินเจิ้งอีกรอบนะฮะเซินเฟินเจิ้งคำว่าเซินเฟินตอนนี้ก็คือเซินเฟินที่แปลว่า status หรือว่าสถานภาพนี่เองนะครับส่วนคำว่าเจิ้งตัวนี้ก็คือเจิ้งจี้คือใช้ในการยืนยันหรือเป็นหลักฐานนี่เองเพราะนั้นเนี่ยบัตรประชาชนก็คือหลักฐานที่ยืนยันสถานภาพของคุณเราจึงเรียกว่าเซินเฟินเจิ้งนะครับพอจะมาเข้าตึกเนี่ยก็เอาเซินเฟินเจิ้งนี่ไปแลกกับเขานะฮะหลังจากนั้นพอเราเดินเข้ามาเนี่ยนะครับคือไอ้เครื่องตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอายุไหมฮะเขาเรียกว่า检测温度计นะฮะ检测温度计นะครับคำว่า检测เนี่ยก็หมายถึงการตรวจสอบนะฮะการวัดนี่เองพูดง่ายๆนะฮะส่วนคำว่า温度เนี่ยคืออุณหภูมินะฮะแต่ในที่นี้เนี่ยเขาจะตรวจอุณหภูมิอะไรครับอุณหภูมิร่างกายนะฮะเขาจะเรียกว่าถี่วันนะเอาใหม่นะ温度เนี่ยคืออุณหภูมิทั่วไปเช่นอะไรครับอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่นะอันนี้เขาเรียกว่าเวินตู้นะฮะแต่ถ้าอุณหภูมิร่างกายเนี่ยเราก็ต้องบวกกับคำว่าเซินถี่เข้าไปนะฮะนี่คือคำว่าเวินตู้นะเวินตู้คืออะไรครับอุณหภูมิใช่ไหมเซินถี่นี่ก็คือร่างกายเวลาเอามารวมกันเนี่ยเขาเรียกว่าถี่เวินอีกรอบนะครับเวินตู้กับเซินถี่มารวมกันจะเรียกว่าถี่วนนะครับถี่วนนี่คืออุณหภูมิร่างกายเนี่ยเขาก็ต้องตรวจสอบเรานะครับว่าไหล่เฉียนเชอเฉียนเชอก็คือตรวจนะครับว่า你的体温是多少体温是多少คืออุณหภูมิร่างกายของคุณเนี่ยเท่าไหร่ถ้าหากว่าไม่สูงกว่า37องศานะครับ如果不超过37摄氏度你就通过了นะต้องให้ต่ำกว่า37นะคุณก็จะผ่านมาได้เดี๋ยวนี้เนี่ยฮะก็มีตรวจกันทุกที่แล้วครับนะฮะพอเราเดินเข้ามาเรื่อยๆนะฮะในอาคารพอผ่านการเจียนเซอร์ถี่วันนะฮะตรวจแล้วก็คุณก็ต้องเลือกเอาว่าคุณจะขึ้นลิฟต์หรือจะขึ้นบันไดนะครับถ้าหากว่าเป็นคนรักสุขภาพเนี่ยนะครับก็ขึ้นนี่
โหลทีนะครับคำว่าโหลเนี่ยแปลว่าตึกส่วนคำว่าทีในที่นี้มันเหมือนกับแปลว่า step นะฮะขึ้นสูงไปเรื่อยๆเรียกว่าโหลทีนะครับแต่สมมติว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่ขี้เกียจหน่อยนะครับขี้เกียจจะเดินขึ้นบันไดก็ต้องใช้อะไรที่มันเป็นระบบไฟฟ้านะครับโหลทีคือบันไดนะฮะให้จำตัวทีเอาไว้นะครับพอถึงเวลาเนี่ยให้เปลี่ยนจากโหลทีเป็นเตี้ยนทีคำว่าเตี้ยนเนี่ยคือไฟฟ้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราขี้เกียจจะเดินบันไดเราก็มาเดินด้วยไม่ต้องเดินแล้วครับขึ้นลิฟต์ได้เลยนี่คือเตี้ยนทีนะครับเตี้ยนทีโหลทีเห็นไหมโหลทีคือบันไดเตี้ยนทีนั้นคือลิฟต์นะฮะอะไรก็ตามที่มีคำว่าเตี้ยนเข้าไปเนี่ยคือไฟฟ้านี่ใช้เตี้ยนไหมเตี้ยนข้างบนนี่ก็มีเตี้ยนนะฮะคือเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะแต่นอกจากเตี้ยนแล้วเนี่ยผมจะสอนให้อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าตึงเตี้ยนคือไฟชนิดที่เป็นอิเล็กทริกนึกออกไหมอิเล็กทริกนี่คือแบบกระแสไฟอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นโคมไฟอย่างเงี้ยเราเรียกว่าตึงตัวเนี้ยหมายถึงแลมป์นึกออกไหมตึงเช่นผมยกตัวอย่างนะบอกให้เปิดไฟเปิดปิดนี่เราใช้คำว่าใครกวนนี่ไม่ใช่ว่าผมกวนหรือว่าคุณกวนแต่ว่าใครกวนนี่เป็นการออกเสียงภาษาจีนนะครับใครเนี่ยแปลว่าเปิดกวนเนี่ยแปลว่าปิดนะครับใช้ในการเปิดปิดประตูก็ได้และไม่ยากเหมือนในภาษาอังกฤษด้วยนะเวลาภาษาอังกฤษนี่ต้องมี open มี close มี turn on มี turn off แต่ว่าภาษาจีนเนี่ยนะครับใช้ใครกวนหมดเลยเหมือนกับภาษาไทยเนี่ยแหละฮะเพราะฉะนั้นให้จำไว้ให้ดีนะครับใครกวนเวลาผมพูดว่าใครกวนนี่ไม่ใช่คำถามนะฮะไม่ต้องตอบว่าผมกวนคุณกวนนะฮะแต่ใครแปลว่าเปิดกวนแปลว่าปิดนะครับใครตึงคือเปิดไฟกวนตึงคือปิดไฟนะนี่ใครตึงอยู่ใช่ไหมเนี่ยตึงนะเนี่ยเขาเรียกว่าใครตึงถ้ากวนตึงคือปิดไฟนะลิฟต์นี่คือเตี้ยนทีใช่ไหมเมื่อกี้ผมสอนไปแล้วใช่ไหมทีนี้พอผมกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปิดประตูเปิดประตูปิดอันนี้ก็คือใครกวนเหมือนกันนะครับใครกวนดูให้ดีนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนไปแล้วคุณจะรู้ว่าคำว่าใครกวนเนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนนะครับใครเดี๋ยวเหมือนมาแล้วเหมือนคือประตูดูนะเหมือนคือประตูนะเหมือนใครล่ะประตูเปิดแล้วเหมือนใครล่ะเหมือนกวนล่ะนะทีนี้เราก็จะมาอธิบายกันให้ทราบนะครับว่าเหมือนใครเหรอกับเหมือนกวนเหรอคืออะไรเหมือนคือประตูนะฮะใครคือเปิดนะเหมือนใครเหรอคือประตูเปิดแล้วนะครับเหมือนกวนเหรอเหมือนกวนเหรอคือประตูปิดแล้วเห็นไหมง่ายจะตายไปเหมือนคือประตูนี่ถ้าหากว่าเปลี่ยนจากประตูเป็นตึงก็แค่เปลี่ยนเป็นไฟตึงใครเหรอนะฮะอันนี้คือไฟเปิดแล้วไฟปิดแล้วแต่ถ้าหากว่าสลับที่กันดูให้ดีนะครับสมมุติถ้าหากว่าเป็นใครตึงใครตึงนี่คือเปิดไฟตึงใครนี่คืออะไรไฟเปิดเหมือนภาษาไทยเลยกวนตึงปิดไฟตึงกวนคือไฟปิดทีนี้ถ้าเอาใครกับกวนเนี่ยมารวมกันใครคือเปิดกวนคือปิดใครกวนใครกวนใครกวนแปลว่าอะไรรู้ไหมครับอีกรอบนะฮะใครกวนเวลา2ตัวนี้อยู่แยกกันตัวหนึ่งแปลว่าเปิดตัวหนึ่งแปลว่าปิดแต่พอมารวมกันปุ๊บแปลว่าสวิตช์ปิดเปิดนี่แหละครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าพูดติดกันใครกวนก็คือสวิตช์นี่เองนะครับเดินเข้ามาต่อนะฮะดูนะฮะใครเหมือนใครเปิดเหมือนประตูพูดบ่อยๆจำได้เองนะครับใครกวนใครกวนสรุปใครกวนแปลว่าอะไรฮะใครกวนแปลว่าสวิตช์ไม่ใช่คำถามภาษาไทยนะครับตอนที่เดินเข้ามาเนี่ยพอในจุดที่เราแลกบัตรเสร็จแล้วเราก็จะเป็นจุดตรวจอุณหภูมิใช่ไหมฮะ
จุดนั้นเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าฉินเวินชู่อีกรอบนะครับฉินเวินชู่คำว่าฉินเวินเนี่ยก็คือสอบถามคำว่าชู่เนี่ยก็คือ point หรือว่าคือจุดนี่เองไม่ว่าคุณจะไปที่สวนสนุกห้างสรรพสินค้าสถานที่ท่องเที่ยวอะไรก็ตามแล้วคุณรู้สึกว่าคุณหลงทางคุณต้องไปถามที่ไหนครับฉินเวินชู่อีกรอบนะครับฉินเวินชู่อันนี้ก็คือเป็น information อ่ะจุดที่เขาเรียกว่า information น่ะที่คุณจะไปถามได้เคาน์เตอร์นั่นแหละนะครับฉินเวินชู่แล้วพอคุณเดินเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะคุณก็จะเจอกับที่พักคอยนะฮะที่พักคอยตัวนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นล็อบบี้ล็อบบี้เนี่ยนะฮะจะเป็นโรงแรมจะเป็นอาคารเขาจะเรียกว่าต้าถังอีกรอบนะครับต้าถังคำว่าต้าเนี่ยแปลว่าใหญ่คำว่าถังนี่แปลว่าฮอลจะใช้คำว่าต้าถังหรือว่าต้าทิงก็ใช้ได้เหมือนกันหมดนะฮะต้าถังต้าทิงก็ต้องมีอะไรก็ต้องมีซาฟาไว้ให้นั่งอันนี้เนี่ยนะครับก็คือซาฟาแปลมาจากคำว่าโซฟานี่แหละฮะโซฟาคือภาษาอังกฤษซาฟาคือภาษาจีนครับซาฟาคือภาษาจีนนะเสร็จแล้วก็ถ้าหากว่ามันไม่ใช่ซาฟาเป็นเก้าอี้ธรรมดาอย่างเช่นลักษณะเก้าอี้ตัวนั้นเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าอี้ซึอีกรอบนะครับอี้ซึนะอี้ซึนี่คือเก้าอี้โต๊ะนี่คือโต๊ะกาแฟนะฮะโต๊ะปกติเรียกว่าจูซึอีกรอบนะครับโต๊ะปกติเรียกว่าจูซึอีกรอบนะจูซึแต่นี้เนี่ยมันจะเป็นโต๊ะกาแฟฮะบางคนก็ถามผมว่าโต๊ะกาแฟกับโต๊ะกินข้าวต่างกันยังไงอ่ะต่างกันนะครับถ้าโต๊ะกาแฟเนี่ยมันจะเป็นโต๊ะเตี้ยๆนะฮะโต๊ะกินข้าวเนี่ยมันจะเป็นโต๊ะสูงนะอันนี้ก็คือเติมคำว่ากาแฟเข้าไปจูซึนี่คือโต๊ะนะครับคาเฟ่นี่ก็คือกาแฟนะครับเพราะนั้นคาเฟ่จูซึจึงหมายถึงโต๊ะกาแฟนะครับโต๊ะอาหารใช้คำว่าฟันจัวอีกรอบนะครับฟันจัวเพราะนั้นเนี่ยเราดูแค่นี้ก็จะรู้แล้วว่าอะไรที่แปลว่ากาแฟอะไรที่แปลว่าอาหารนะครับเนี่ยฮะคำว่าฟั่นแปลว่าอาหารเพราะนั้นฟั่นจัวจึงหมายถึงโต๊ะอาหารถ้ากินอาหารแล้วครับโอ้โหเรียนมาถึงเทปนี้แล้วไม่รู้จักคำว่ากินอาหารคงจะลำบากแล้วนะเราเรียกว่าชื่อฟั่นอีกรอบนะครับชื่อฟั่นชื่อฟั่นคือกินข้าวแล้วถ้าดื่มกาแฟเฮอคาเฟ่อีกรอบนะครับดื่มกาแฟคือเฮอคาเฟ่เอาละครับตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ถึงเวลาประชุมของผมแล้วนะฮะถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าจะแต่งตัวซะโอเวอร์ขนาดนี้ทำไมนะครับอย่าลืมนะครับภาษาจีนเนี่ยเรียนแล้วต้องทบทวนกันบ่อยๆคิดตามแล้วก็เอาไปใช้นะฮะตั้งแต่เดินเข้ามาเลยนะครับตั้งแต่ควักบัตรเซินฟุนเรื่องออกมาแล้วก็เดินไปเจียนเซิร์ถี่เวินหลังจากนั้นก็ไปถามที่ฉินเวินชู่ว่าเดินไปทางไหนต่อเดินเข้ามาเรื่อยๆก็เลือกว่าเอ๊ะจะโจโหลทีหรือว่าจะขึ้นเตี้ยนทีจั่วเตี้ยนทีก็คือขึ้นลิฟต์นะครับหลังจากนั้นจะเข้าไปแล้วจะไคเหมินหรือว่าจะกวนเหมินพอเดินเข้ามาถึงต้าทิงก็หาที่นั่งซะว่าจะจั่วหยี่ซือ还是坐沙发เวลาจะทานข้าวก็ไปดูบนโต๊ะว่าจะเลือกทานข้าวแบบฟั่นจัวหรือว่าคาเฟ่จัวอย่าลืมไปทบทวนกันนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยผมจะต้องเข้าไปจู่ฉือแล้วนะฮะต้องไปเป็นพิธีกรต่อแล้วนะครับเชี่ยโจ同一时间不见不散แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ